มาถึงสโตนเฮนจ์แล้วใช่แต่ก่อนนี่ขอบอกว่าเอามือไปแตะหินได้เลยนะสมัย14ปีที่แล้วที่ผมมาปีแรกที่ผมมาผมก็มาเที่ยวเลยสโตนเฮนจ์เนี่ยนะฮะถึงแล้วครับผมตรงนี้อยู่ด้านหน้านะฮะก็มาลองยกหินดูอันนี้คือจำลองนะไม่ใช่หินไม่ใช่หินจริงเนี่ยเนี่ยมันกลวงๆนิดนึงเขาก็ใส่ปูนใส่อะไรข้างในอะไรเงี้ยครับดูซิว่าจะยกได้แค่ไหนถ้ายกได้แค่ไหนมันจะขึ้นอืดอุ้ยเดี๋ยวยกเดี๋ยวดึงแล้วแล้วเขาบอกว่าต้องใช้คน100คนถึงจะเลื่อนได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยมี80คนน่ะก็จะสามารถไอ้นี่นะสีแดงสามารถขึ้นได้อืมแล้วก็ข้างในสโตนเฮนจ์นะฮะมีอาหารเครื่องดื่มมากมายนะฮะแซนด์วิชนะครับผมนี่มีสลัดด้วยทูน่าสลัดนะจ๊ะแซนด์วิชไข่แซนด์วิชอะไรบ้างเนี่ยไก่ถ้ามีนะจ๊ะส่วนใหญ่เป็นคาจันชิคเก้นนะฮะนี่หอยซินดักของโปรดผมเลยฮะกินเป็ดอีกแล้ววันนี้กินเป็ดนี่น้ำเปล่าสโตนเฮนจ์นะจ๊ะแล้วก็กาแฟสักแก้วก็น่าจะเด็ดเลยฮัลโหลฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมจากที่นี่เมืองซาวิสบูรีนะครับผมมีหาอะไรกินก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินทางนะครับผมไปที่เจอเดลดอร์นะฮะสถานที่สวยงามนะฮะติดชายทะเลแล้วก็มีหินย้อยที่เป็นเหมือนรูปไดโนเสาร์นะครับลงไปในกลางทะเลเลยนะฮะแล้วก็ไปดูหาดทรายนะครับผมของอังกฤษกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเอผมอยู่ที่เมืองซาวิสบูรีนะฮะเมืองเล็กๆน่ารักคนน้อยมากนะฮะผู้คนก็เป็นแบบแนวคนอังกฤษทั้งนั้นนะครับผมมีห้าง M&S มีห้างเวสโรสนะฮะให้มาช้อปปิ้งกันได้นะครับผมแต่ตอนนี้เราแวะทานข้าวกันก่อนนะจ้าไปดูเมืองกันดีกว่าไปนี่ก็มีผับนะครับผมผับของที่นี่ก็เป็นแบบ traditional นะฮะเห็นไหมเป็นสไตล์แบบอังกฤษนะฮะสองชั้นเล็กๆนะครับผม traditional ผับฟู้ดผับในที่นี่นะครับผมมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเพลงแล้วก็ขายเหล้าอย่างเดียวนะฮะขายอาหารด้วยนะครับผมที่นี่ก็อันนี้เป็น the cozy club นะฮะคลับที่นี่ก็เป็นเหมือนบาร์มากกว่านะฮะแล้วก็มีอาหารด้วยส่วนใหญ่ก็จะมีอาหารทั้งนั้นนะฮะนี่มีโทรศัพท์มาด้วยรับเร็วรับเร็วในร้านนะฮะนี่คือร้านไทยสโลชาที่เมืองซาริสบุรีครับเดี๋ยวไปดูอาหารกันนะฮะและที่ขาดไม่ได้ครับผมอาหารพื้นบ้านของไทยเรานะฮะฝรั่งนี่ก็ฝรั่งเรียกผัดไทยแต่ว่าของเรานี่กะเพราไก่คนไทยง่ายๆเรียกว่าหาจิ้งคิดกินข้าวเสร็จนะฮะเดินมาที่นี่เลยครับผมซาริสบูรีคาทรีดอลนะครับผมโบสถ์ที่สูงที่สุดในอังกฤษนะครับผมแล้วโบสถ์นี้นะฮะควีนอลิซาเบธก็มาเยือนนะฮะแล้วก็ปรินซ์แฮร์รี่แล้วก็ปรินซ์วิลเลียมนะครับก็มาเที่ยวด้วยนะฮะงั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่าไปที่เดอะเดอะดอเซียสวัสดีครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่เมืองเวสต์ลาเวิร์ดนะครับผมก็จะมีลาเวิร์ดโคฟนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สวยงามนะครับผมเราเดินกันไปเลยดีกว่าลาเวิร์ดโคฟLet's go! โอ้โหสวยมากๆครับทุกคนลาเวิร์ดโคฟนะฮะว้าว amazing amazing นะฮะ from the time of dinosaur the ancient rocks of Lower Cove have been twisted by the power of the earth crust and shaped by the force of the sea นะฮะก็คือในช่วงยุคไดโนเสาร์นะครับผมหินเหล่านี้นะฮะของ Lower Cove เนี่ยนะฮะ have been twisted นะฮะก็คือถูกบิดเบี้ยวนะครับผม
ด้วยแรงของธรรมชาตินะฮะของโลกนะครับผมแล้วก็ทำให้มันเกิดรูปร่างแบบนี้นะฮะเกิดรูปร่างที่ถูกน้ำทะเลพัดพามาอย่างนี้นะฮะสวยจริงๆเลยนะครับผมแนะนำเลยนะฮะลองกินดูนะฮะเค็มๆโอ้น้ำใสมากนี่นะครับผมก็ต้องขึ้นมาเก็บวิวบรรยากาศข้างบนด้วยนะฮะเป็นไงฮะทุกคนสวยไหมสวยอย่าบอกใครเชียวไปต่อกันเลยที่เดอะดอดีกว่าว้าวถึงแล้วครับทุกคนนี่นะฮะเป็นพื้นสีขาวๆแบบนี้นะฮะจอดได้ใกล้สุดตรงนี้นะจ๊ะเดินไปตรงที่เป็นหินย้อยเดอะดอเนี่ยนะฮะประมาณ15นาทีจะไกลกว่าที่เราไปเมื่อกี้นะฮะลาวูดโคฟนะครับผมแต่ว่าความสวยไม่เหมือนกันฮะลองไปดูกันดีกว่าถึงแล้วเดอะดอจ้าฮัลโหลฮัลโหลไปแล้วคนต้องเดินขึ้นเดินลงด้านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหรือไม่ก็จะเดินขึ้นเขาก็ได้นะครับผมไม่มีทางที่รถจะลงมาได้มากกว่านี้แล้วนะฮะก็คือที่ผมจอดเนี่ยคือใกล้ที่สุดแล้วนะครับโอ้โหดูน้ำใสสีเขียวเลยนะฮะเขียวมรกตบอกเลยจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะไม่มีนะฮะตรงนี้เนี่ยขอบอกว่ามันน่ากลัวมากนะฮะอย่าพยายามลงไปใกล้ขอบมากเกินไปนะฮะเพราะจากตรงนี้ไปเนี่ยมันไม่มีแบบบาเรียลหรือว่าที่มันกั้นไว้นะฮะไม่ให้สำหรับคนตกลงไปได้เลยนะฮะตกแล้วตกเลยนะครับผมบอกเลยใครจะเดินลงบ้างใครเก่งพิชิตเดินลงได้เดินลงก็พี่เดินได้จัดไปขึ้นละนอนพักก่อนคืนหนึ่งมุมด้านนี้เนี่ยเขาเรียกโอวอลโอวอลนะฮะนี่ใครสนใจอยากจะมาเที่ยวนะฮะก็บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูกันต่อหรือเปล่าที่เวมัดนะครับผมก็ตามไปดูเลยดีกว่าลาทุกคนไปก่อนนะฮะจากที่นี่เดอะดอครับผมHello, hello และพาทุกคนมาเดินเล่นกับที่นี่นะครับผมเมืองเวย์มัตนะครับผมเมืองติดชายทะเลนะฮะใกล้กับเดอะดอดอแล้วก็โอ้อีกหลายเมืองที่น่ารักน่ารักและสวยๆนะฮะดูสินี่ถังขยะยังน่ารักเลยอ่ะสีแบบพาสเทลดูความชิลครับทุกคนเมืองเวย์มัตนะครับผมฟังเสียงนกร้องแฮปปี้จริงๆนะฮะแล้ววันนี้ก็หมดลงไปอีก1วันนะครับผมยังไงก็ลาทุกคนไปก่อนนะฮะจากที่นี่เมืองเวมัสนะครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปพรุ่งนี้สุดยอดจริงๆนะฮะติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวอังกฤษนะฮะก็บอกผมได้เลยนะครับผมเขียนข้อความมาหาผมได้ตลอดเวลาครับผมที่ YouTube นะฮะแล้วก็ Facebook ของผมนะครับผม Ken911 แล้วก็ Ken Around UK นะครับผม See you later goodbye Peace!